เสร็จแล้วตัวละครที่เล่นยากสุดคือยาจกครับเพราะว่ามาถึงจะไม่มีอาวุธอะไรเลยครับอ๋ออันนี้คือใจดีครับผมให้ตะบองมานะครับนะแต่ทุกอย่างจะเป็นเลเวล10เลยครับเป็นสเตตแล้วก็เลเวล1สุว่าตัวละครยาจกอ่ะข้อดีก็คือว่าโอเคอาจจะเริ่มต้นยากหน่อยแต่คุณจะได้ค่าสเตตทุกอย่างเนี่ยมาเป็น10 10 10 10หมดแล้วก็คือเขาถั่วเฉลี่ยมาให้นะครับนะผมว่าผมเปลี่ยนใจแล้วครับผมขอเล่นยาจกนี่แหละครับเพราะว่าเฮ้ยเลเวล1เองนะแล้วทุกอย่างบวกมาเยอะมากเลยครับผมก็อาจจะเล่นยากนิดนึงแต่ว่าผมว่าโอเคนะอย่างน้อยคือเราเนี่ยมีสแตทให้พร้อมเลยครับวัยรุ่นสร้างตัวครับผมพี่พิงสวัสดีครับพี่พิงครับโอ้โหจะไปทับกับพี่เอกหรือเปล่าอ่ะผมว่าไม่น่าเนาะคุณผู้ชมครับเอาเป็นสีแดงแบบออกน้ำตาลเนาะกำลังดีครับกำลังดูดีครับใบไม้ที่ร่วงหล่นเอื้องเอ่ยเรื่องราวกล่าวถึงการแตกสลายของวงแหวนเอลเดอร์อันยิ่งใหญ่ในดินแดนมัชชิมามาตุภูมิของเราณอีกฟากฝั่งของม่านหมอกบัดนี้มาริการาชินีแห่งนารินดันนิรันดร์ก็ยังคงเร่นกายหายสาบสูญและในคืนปฏิบัติการดาบธมินก็อดวินองค์ชายสีทองผู้แรกที่วายชมและหลังจากนั้นไม่นานทายาทครึ่งเทพของมาริกาก็ได้ครอบครองเซเซียลของแหวนเอลเดอร์ of the Elden Ring the mad แต่ความคลั่งในพลังใหม่นั้น newfound strength กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของศึกแตกสลายสงครามที่ปราศจากราชันผู้ขวาชัย A war สงครามที่นำไปสู่การทอดทิ้งของพระมหาประสงค์จงลุกขึ้นเถิดผู้มัวหมองเอ๋ยฟูเกลวาคก็ยังตายตาไม่หลับพรที่สาบสูญในอดีตอันไกลโพ้นกำลังเพียกเรียกหาพวกเราโปรานูนประมุขแห่งแดนเถื่อนหน้ากากทองที่เปล่งประกายเจิดจรัสเฟียนารีแห่งผู้วายชนผู้เสพอาจมแสนน่ารังAnd Circadian of Nier. We all know him. And what? และหลังจากนั้นพรที่สาบสูญจะหวนคืนมาอีกครั้งผู้มัวหมองที่ไร้ซึ่งน้ำเอ๋ยจงข้ามผ่านม่านหมอกไกลโพ้นสู่ดินแดนออกตามหาวงแหวนเอลเดอร์ and become และจงขึ้นเป็นราชาแห่งเอลเดียเสียเถิดเฮลเยียต้องอย่างนี้ครับเอ้ยเดี๋ยวขอเวลานอกช้าก่อนท่านจอมยุทธนี่ก็รีบจังเลยอะครับผมขอผมเรียนรู้ระบบก่อนได้ไหม
เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มันฟันโดนนะแต่ทำไมมันหลบฮิตบ็อกได้เลยเหรอโอเคกดคิวเพื่อล็อกเป้าหมายว้าตายครับขอเวลาตรวจสอบสถานะตัวเองแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือผมตายครั้งแรกนะครับเข้าคัตซีนเลยม้ามีเขาครับแล้วเธอล่ะมีเราหรือเปล่าครับไม่ต้องห่วงนะเธอเรายังช่วยทันอย่างน้อยในที่สุดเราก็หาเขาจนเจท่านผู้นี้จะต้องทวินหาวงแหวนเอลเดอร์เป็นแน่ถึงแม้นจะต้องฝ่าฝืนบัญญัติทองก็เถอะตกลงช่วยผมจริงๆใช่ไหมครับเนี่ยหรือว่าปล่อยให้ผมเป็นอาหารหนูไปแล้วครับเนี่ยดูผ้าเตี๋ยวนั่นนะครับคุณผู้ชมครับคงจะต้องหาชุดมาใส่นะครับนะแต่จริงๆแล้วนะครับเกมดาร์กโซนะครับขอพูดเลยครับว่าชุดที่ดีที่สุดคือการไม่ใส่ชุดครับเพราะว่ามันทำให้มันหนักเคอะทะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบริหารสเตตไม่ดีจริงๆอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ได้ใส่กันครับโอ้เราได้จอกศักดิ์สิทธิ์มาแล้วครับผู้โมหมองเอ๋ยจงกระโดดลงไปเสียเถิดจงเรียนรู้และระลึกศาสตร์แห่งการต่อสู้และสายเลือดของนักรบของตนก็คือให้เราไปต่อด้านล่างใช่ไหมเออจริงด้วยแล้วเมื่อกี้ที่ผมบ่นที่ผมอุทานนะครับคือมันเมื่อกี้มันผมโดนฟันนะแต่ผมกลิ้งพอดีไงแล้วอยู่ๆผมไม่โดนเนี่ยผมก็เลยงงว่าเอ๊ะมันคิดฮิตบ็อกยังไงครับเพราะปกติแล้วนะครับในดาร์กโซนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากลิ้งไปหาอีกฝ่ายแล้วดาบอีกฝ่ายครับผมมันเข้ามาที่หน้าเราพอดีนะครับถือว่าโดนนะคุณผู้ชมครับผมเลยงงเมื่อกี้ไงว่าเมื่อกี้ผมโดนแน่ๆนะแต่เอ๊ะทำไมไม่โดนก็แปลกใจเหมือนกันครับนี่ครับถ้าลงไปด้านล่างเนี่ยผมว่าน่าจะเลือดลดนะต้องค่อยๆลงครับใช้ไอเทมเหรออ๋อเป็นหมวดทูทอรี่โอเคนึกออกแล้วครับมันจะมีลานฝึกซ้อมอยู่ครับโอเคตรงนี้จะเป็นส่วนใต้ของสุสานนะเออผมเข้าไปคุยกับเขาดีๆไหมครับหรือว่าผมควรจะใช้ตะบองที่ฟาดเขาอ่ะสวัสดีครับพี่ฮัลโหลครับพี่เอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอื้อโดนไป1แผลครับขอผมเรียนรู้ระบบก่อนได้ไหมล่ะมันก็ต้องมีแบบเนาะแลกดอครับระบบแลกดอยืดมันก็หลบไม่ยากนะนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าท่าสังหารครับผมท่าสังหารวางเปล่าไม่นึกเลยว่าจะต้องกระโดดครับโอเคต้องผมเองก็ไม่ชอบกระโดดเหมือนกันครับบททดสอบนี้มันยากเกินไปผมต้องผ่านมันไปให้ได้กระโดดสินายก็แค่กระโดดนายกระโดดสิเอาล่ะที่จริงมันมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นครับผมจะไปที่ระบบแล้วก็ไปตั้งค่าขี่รัดซะก็จบเรื่องครับเอาล่ะขี่รัดเวลาใช้กับปุ่มกระโดดใช่ไหมปุ่มกระโดดกด F ครับผมก็แค่นั้นเองเออมันยากอะไรครับก็แค่นั้นเองแหละครับบททดสอบนี่มันยากเกินไปผมผ่านไปไม่ได้แน่ๆอาจารย์กด F ครับโอเคแค่นี้เองครับคุณผู้ชมครับเข้าหัวเลยครับเข้าตากรรมการครับริมแห่งมาริกาครับเมื่อสิ้นชีพจะฟื้นคืนชีพนับพรไปเยือนล่าสุดแต่หากมีริมแห่งมาริกาจะใกล้กับจุดคืนชีพจะเลือกฟื้นคืนชีพณจุดนั้นเช่นกันก็คือเป็นบอลไฟอีกประเภทหนึ่งใช่ไหมเจอบอลแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหบอสแน่ๆครับทหารของก็อดริกอะไรคนเดียวเองเหรอครับสวัสดีครับพี่ป้องกันและโต้กับประเด็นคือรู้สึกว่าผมจะกาดได้ใช่ไหมแต่ว่าผมต้องถือโล่สองมือก่อนไปไกลๆก่อนเลยครับขอกินยาก่อนไม่ใช่อะไรครับ
ขู่อาวุธที่ส่งพลังที่สุดคือค้อนนะครับนะโอ้โหแล้วมีแอนิเมชั่นท่าโดดใหม่ด้วยเฮ้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 ยชอบท่าแอนิเมชั่นท่าโดดใหม่ครับตัวที่ไหนเล่านี่ครับผมก็แค่มินิบอสอ่ะเฮ้ยรู้สึกตื่นเต้นนะครับคิดถึงวันวานที่เล่น Dark Souls 2เลยอ่ะให้ทำไมให้น้อยจังอ่ะแปลว่าเราต้องเจอกับไอ้ตัวแบบนี้อ่ะตลอดทางที่ผมต้องไปเลยใช่ป่ะอ๋อก็วนกลับมาทางเดิมครับก็คือเป็นทูทอเรียลครับคุณผู้ชมครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยอะไรครับนะของรางวัลเหรอได้ท่ามาครับเอาล่ะผมขอพูดจากความรู้สึกของผมนะครับขอรีวิวเกมนี้เลยครับผมว่าเกลือมากครับตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยของจะให้ก็ไม่มีสักชิ้นเลยครับคือถ้าไม่ได้เล่นอาชีพตั้งแต่ตอนต้นเกมใช่ป่ะเราก็ต้องมาเจอกับอะไรอย่างนี้แหละครับนะ